เดี๋ยวขากลับอาจจะมานั่งหาแบบเรื่องไหน49บาทก็จะพาทุกคนไปตะลุยตึกแดงกันตอนนี้ว่าจอดรถเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราลงไปกันเป็นครั้งแรกของมิงที่แบบว่ามาช็อปของวินเทจเลยนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้นะคะมิงก็มาถึงที่จตุจักรแล้วคือจอดรถไว้ฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปตึกแดงกันอันนี้มาฝั่งจตุจักรนะคะก็คือจะเห็นร้านแบบเนี้ยเป็นร้านหนังสือที่แบบเขามาถ่ายรูปในไอจีกันขึ้นไปชั้น4ชั้น5เดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปชั้น4กันก่อนนะคะเพราะที่เราดูรีวิวมาชั้น4เนี่ยน่าสนใจก็ข้างในคือแอร์เย็นสบายเดินฉ่ำได้เลยนะคะทุกคนมิ้งใส่ชุดแบบหนาวๆมาก็คือข้างในคือไม่ร้อนนะชั้นนี้จะเป็นพวกแบบว่าเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านวินเทจสวยงามมากร้านแรกนะคะเรามาเจอมาลายวิดีโอได้โดนที่ตัวนี้ทุกคนน่ารักมากไม่ดูกับเป็นฟิล์มกระอกแต่ว่าน่าจะเอาสีดำเนาะดำไหมดำนะคะลงมาดูสองมีสองสีนะจะเอาสีอะไรคิดว่าสีอะไรให้แม่เลือกก่อนแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วซื้อสีน้ำเงินให้ไปแล้วนะแต่ที่ไปขึ้นมาขาวก็สวยนะนิดหนึ่งขาวไหมสรุปขาวต้องดูกระจกสิกระป๋องตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็น่ารักดูอีกเพชรอ่ะกระโปรงก็น่ารักตัวนี้น่ารักตัวนี้เรามีไปเรียนนะคะตัวนี้ก็น่ารักอะไรนี่เอ้ยอันนี้น่าจะเป็นแม่สวยมากว่ะทุกคนเรามาเจอเรื่องนี้ก็คือเรื่องโลแกนที่มิงพากนะคะก็เลยคิดว่าแบบจะตามเก็บเรื่องที่เราพากเอาไว้แบบแปะในห้อง80บาทเท่านั้นน่ะน่าจะทำใหม่พวกเขาสรุปว่าร้านโปสเตอร์เมื่อกี้เดี๋ยวเราเดินกลับมาอีกทีเพราะว่ามันเป็นกระดาษแล้วแบบขี้เกียจถืออ่ะก็เลยเดี๋ยวขากลับจะมานั่งหาแบบเรื่องอื่นๆที่เคยพากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกทีเดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าก่อนก็เลยเราเฮ้ยตัวนี้เป็นไงเจอร้านแว่นไหน49บาทหยิบไปเลยอ่ะจริงเหรอจริงไหมไม่รู้นี่เป็นไงโอเคปะแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองอะโลกมันเหลืองอะแค่ทรงนี้แต่ว่าแบบเป็นสีอื่นนะคะโอเคนี่คุณแม่เอานี้เลยฉีดก็ผ่านเปลี่ยนเลยใส่เนี้ยเลยโอเคนะเสียงพูไหมแต่กูไม่ค่อยหรือว่ามันดีนี่ฮะมาดูชอบอันนี้มากเลยอ่ะใส่แล้วดูแบบมีอะไรขึ้นมาทันทีอ่ะอันนี้150บาทแหละก็คือไว้ใส่ถ่ายรูปเฮ้ยนี่ก็สวยแม่ก็ได้นะเห็น
ม่ใส่แล้วมองเห็นอันนี้คือเป็นแว่นสายตามิงเลือกสายตาประมาณ100มันชัดขึ้นเลยอ่ะแล้วก็ทรงสวยด้วยอ่ะพี่เหรอ150โอเคถือว่าเป็นไงให้ดูแบบหนึ่งคืออันนี้จะแบบบางๆหน่อยมี2ชั้นอันนี้หนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะดูแฟชั่นกว่าอันไหนแม่ให้คนดูแบบกดหยุดแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้ทายว่ามิงจะเลือกแบบไหนดีไหมหยุดเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ไปคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ทุกคนได้ร้านนี้นะเมื่อกี้เราได้มา4อันในมูลค่า500บาทด้วยแว่น4อันทุกคนไม่อยากเชื่ออันนี้คือ2ถุง2ล้านหมดไป 1,098 บาทเลิศไหมแม่นี่สวยมากเลยอ่ะแต่โมเดลก็มีนะคือแม่จะชอบเป็นฟิลเตอร์นี้ค่ะเป็นฟิลเตอร์โอเวอร์ไซส์คนละแนวกับมิงมิงไม่ค่อยได้ใส่โอเวอร์ไซส์เหมือนเสื้อที่แม่ใส่มาวันนี้แม่ชอบแบบนี้ไปดูร้านนี้เลยตัวเนี้ยสวยมากอันนี้890เอาตัวนี้ตัวหนึ่งแน่ๆดูหมวกเนี้ยสวยอ่ะโอ้โห490เป็นระบาดแม่เสื้อนี้ทุกคนกับหมวกกำลังคิดอยู่หมวกตายดีเอาเลยดีเอาเลยไม่ใส่เองอ่าโอเค6490เสื้อเท่าไหร่นะคะ150นะคะลดด้วย2ตัวแล้วทุกคนตอนนี้ค่ะร้านเนี้ยลด 10% ด้วยแล้วก็อยู่ตรง 5B175 ค่ะพี่กัดตัดมาเดี๋ยวเราไปกันต่อยังไม่หยุดแค่นี้นะคะเข้า นี่สวยไหมอันหนึ่งอันนั้นคือของขายแพงนะคะใช่ผมไม่ได้ติดป้ายราคาไว้มาเยอะหน่อยตามราคาใส่ไปเรียนอ่ะมาดูกระเป๋าข้างหน้าก่อนดูนี่น่ารักน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยตัวนี้ตัวเดียวเท่าไหร่150ตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้น6นะคะคือแวะมาเติมพลังกันก่อนด้วยข้าวนะคะด้วยวิวแบบนี้ค่ะเข้าไปมากอ่ะมันจะหิวด้วยตอนนี้ของที่เราซื้อก็ประมาณนี้นะคะรวมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,000 นิดแต่ของก็ฉ่ำอยู่นะเลิศมากเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนนะคะคือมันปิดแล้วต้องมาแบบมาลอดเข้าทางประตูเล็กจ้ะทุกคนเราจอดรถอยู่ในนี้นะคะลานจอดของตลาดก็จอดรถฝั่งออตกนะคะแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งสวนแล้วก็ข้ามไปถึงแดงก็ถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือภาพรวมของตึกแดงวันนี้คือสนุกกับทุกคนเป็นครั้งแรกก็ไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆแต่ว่าคือเคยมามิ้งอะเคยมาตอนเด็กๆแล้วเพราะมันใกล้บ้านใช่ไหมคะแต่แบบตอนเด็กๆยังไม่อินไงแต่ตอนนี้แบบเริ่มแต่งตัวแล้วมาเดินคือมันฟินอะเดี๋ยวเราจะมาแกะของให้ดูนะคะว่าเสื้อที่มิงซื้อมามีอะไรบ้างให้ดูกันจะชัดเนาะ
เราก็จะมาสรุปภาพรวมของตึกแดงด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะมาดีไหมตึกแดงมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะให้คลิปนี้เป็นคำตอบนะคะเริ่มจากถุงแรกนี่ก็คือเป็นร้านแรกที่แบบเสียตังค์เลยแล้วเป็นกระอกน่ารักเลยทุกคนเป็นกระอกแล้วก็มีระบายซึ่งตัวเนี้ยข้างในก็จะมีฟองน้ำซับมาให้ด้วยนะคะน่ารักมากอันนี้คือเอาไว้แมทช์กับขาสั้นกระโปรงกางเกงคือแบบมันแมทช์ง่ายมากก็เลยซื้อมาติดตัวไว้นะคะ250ซึ่งตัวนี้เป็นแบบมือ1นะคะทางตึกแดงเนี่ยจะมีทั้งเป็นของวินเทจมือ2แล้วก็มือ1สายแฟชั่นต่างๆเกาหลีก็มีนะคะสตรีทก็มีต่อมาตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้มิงหยุดที่ร้านนี้เลยในช่วงนี้เขาก็กำลังฮิตเสื้อแบบเป็นฟิลเสื้อกีฬาเสื้อบอลใช่ไหมแล้วมาดูที่ตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นทรงแบบเหมือนเบบี้ทีที่แบบดูดิแล้วเขาก็จะมีทำเป็นเส้นเว้าตรงเนี้ยใส่แล้วจะดูหุ่นดีว่าอ่ะอันนี้ก็250บาทเหมือนกันร้านนี้จะเป็นฟิลเสื้อเชิ้ตขาวลูกไม้อันนี้เป็นฟิลมือ2นะคะตัวนี้150บาทมันดูดิน่ารักมากแล้วก็ใส่กับกระโปรงดำตรงแขนก็มีเนี่ยระบายนิดหน่อยทุกคนใส่แล้วแบบเฮ้ยอยากเอาไปแมทช์ไปแต่งตัวแล้วอะไปกันต่อที่ร้านนี้ชอบมากอันนี้วินเทจของจริงมาตึกแดงก็ต้องได้ของวินเทจอันนี้จะเป็นหมวกมิงไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรอะของบรอสนี่ก็คือหมวกมีความเปื้อนนิดหน่อยต้องเอาไปซักเองนะคะเอามาลองใส่แบบเล่นๆแต่แบบไอ้มันน่ารักมากแล้วคือตอนแรกมิงกะว่าจะไม่เอาแล้วทุกคนแต่ว่าแม่คนนี้บอกว่าเอามาเลยถ้าไม่ใส่แม่ใส่เองไม่ใส่เองอ่ะโอเคก็เลยเอามาก็ได้แต่เฮ้ยมันน่ารักจริงทุกคนแต่ดูดิเวลาเงยแล้วมันเห็นข้างบนเนี่ยมันเป็นแบบนี้เองตัวนี้ชอบแต่ว่าเดี๋ยวต้องสักก่อนต่อมาเป็นเสื้อตัวนี้ก็คือถ่ายให้ดูแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะมาให้ดูดีเทลกันนิดนึงตัวนี้เป็นคอวีนะคะทุกคนแล้วก็ผ้าจะเป็นผ้าแบบเนี้ยอุ้ยอันนี้คือเขาเปิดข้างหลังไงเป็นฟิลระบายเหรออ๋อข้างในมันเป็นตะข่ายแล้วก็โฟกลมเข้าได้แบบนี้ใส่กับหมวกไหมตัวนี้ราคา490อันนี้890อันนี้890ร้านนี้นะคะลด 10% ด้วยนะทุกคนมิ้งบอกพิกัดไปแล้วนะไปกันต่อนะคะที่อันนี้มิ้งภูมิใจนำเสนอมากทุกคนเขาคือแว่นนะคะร้าน49 Classics ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อร้านถูกป่ะมันค่อนข้างเรือนรางนิดนึงอะเป็นร้านแว่นราคา49บาทแต่ว่ามิงซื้อมา3ราคาด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูที่ราคา49บาทก็จะได้ถุงมาแบบนี้คือแบบ Amazing มากไม่เคยคิดว่าแบบแว่นจะราคาถูกขนาดนี้ได้อะทุกคนอย่างแรกเป็นแว่นแบบนี้ทรงเหลี่ยมๆแล้วก็เป็นแบบพลาสติกนะคะทุกคนเป็นพลาสติกสีส้มๆเป็นฟิลใส่วันที่แต่งตัวชิลๆแต่มีแว่นเป็นแบบเป็นไฟนอลไอเทมที่ทำให้ลุคมันดูเต็มขึ้นมาได้แบบเนี้ยวันไหนไม่ได้แต่งหน้าสามารถใช้สีส้มตรงเนี้ยพรางไปได้ไปกันต่อที่ตัวนี้ชอบมากอ่ะมิงอยากได้แว่นลายแบบนี้มานานมากแล้วแต่ว่าหาตัวที่มิงใส่แล้วรอดไม่เจอเลยจนกระทั่งว่าเจอตัวนี้ทุกคนเป็นไงแล้วลุคนี้พร้อมแว่นนี้ใส่ถ่ายลง IG ไปแล้วนะคะไปดูได้ทุกคนมันรอดไหมทุกคนคิดว่ายังไงมิงชอบมากเลย49บาทมันได้ขนาดนี้เลยจริงหรอต่อมาเป็นอัพราคาขึ้นมาหน่อยนะคะเป็น150บาทจะได้เป็นกล่องแบบนี้สวยมากประทับใจมากอ่ะอันนี้เขาเป็นไล่สีนะคะต่อมาสุดท้ายนะคะเป็นแว่นที่ราคาแพงที่สุดที่ซื้อมาวันนี้คือราคาแค่350บาทเองทุกคนนี่คือแพงที่สุดแล้วนะมีกล่องมาให้แบบเลิศหรูมากสิ่งนี้คือแว่นสายตานะคะทุกคนอันนี้มิงซื้อค่าสายตามาอยู่ที่150ตัวนี้ทุกคนมันแฟชั่นมากมันแบบสามารถใส่เดินได้เป็นแบบแฟชั่นไอเทมอีกอย่างนึงชอบมากชอบจริงดูออกว่าชอบมากจริงๆอ่ะ
มิ้งอะทำแว่นหายมา2อันแล้วซึ่งแบบแว่นราคาแบบประมาณหมื่นนะทุกคนหายมา2อันแล้วอะจนซื้อราคานี้ใส่แล้วรู้สึกว่าเออถ้าหายอีกก็จะไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นก็ประมาณนี้นะคะตึกแดงก็คือมีทั้งของวินเทจแล้วก็ของใหม่ด้วยเนาะสำหรับใครที่จะมาลองเดินดูนะคะส่วนใหญ่แฟชั่นผู้หญิงเยอะๆจะอยู่ชั้น4กับชั้น5นะคะทุกคนลงไปเดินกันดูแต่ว่าต้องดูดีๆนะคะทุกคนบางตัวถ้าเดินกลับมาฝั่งจตุจักรอ่ะจะมีแบบเดียวกันเลยแต่ว่าราคาย่อมเยากว่าอันนี้ต้องแบบดูดีๆนะคะส่วนมากคนไหนนะคะที่มาเดินบ่อยๆแล้วมีร้านในดวงใจที่เฮ้ยคิดว่ามิงน่าจะชอบเหมือนกันก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามิงจะไปอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้แฟชั่นไอเทมอะไรต่างๆเดี๋ยวมิงจะไปใส่ลง IG นะคะรอติดตามกันได้เลยไปแล้วนะบ๊ายบาย